เดี๋ยวพี่บายจะถูกจังหวะได้เรียนฝึกท่องสมควรนะการฝึกท่องเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะเด็กๆถ้าใครไม่ฝึกท่องก็ไม่ได้นะลูกนะเดี๋ยวเราจะท่องไม่ได้นะคะในป.3แล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าถึงขึ้นป.4กันแล้วเดินไปเรื่อยเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีกับตัวเราด้วยนะคะวันนี้จากเมื่อวานนะที่เราได้คุยกันว่าเออแบบช้าใช่ไหมเดี๋ยววันนี้คุณพี่ปายจะให้เป็นแบบเร็วนะคะเป็นปกติเร็วหายไปไหนหมดแล้วสิดูซิว่าเราดูแบบเร็วแล้วก็ปิดตาด้วยไหมครูแบบเร็วแล้วก็ปิดตาด้วยไหมอะไรนะคะแบบเร็วแล้วก็ปิดตาด้วยไหมครับได้ฮะครูน้องปิดตากับมันนี่นะเดี๋ยวถ้าคิดว่าเราเซียนแล้วเดี๋ยวปิดตาได้นะถ้าใครเซียนแล้วหนูเซียนปิดตาเซียนแล้วครูต้องปิดกล้องเลยปิดกล้องปิดกล้องก็หมดโอเคนะคะก็หมดปิดกล้องเริ่มสิบ
คลิปนั้นเดี๋ยวค่อยเปิดก่อนเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การเรียนของเรานะคะเมื่อกี้เป็นการเมื่อเข้าสู่ข้อมูลที่เป็นใหม่มากกว่าเร็วมากเร็วมากเร็วจริงๆค่ะจนเมื่อยปากมันไหมรุ่นเร็วสำหรับหนูไหมนี่หมดไปซะมันกันเกมหลับไม่ทันเลยในคู่เห็นคู่เห็นว่าทันอยู่นะคู่บอกว่าพี่นี่หยิบผิดไปน้องจอนี่มาเลยจะได้ลบเดียวเที่ยวน้องเยอะกว่าโอเคสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะมันจะไม่เจอกับพี่แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะที่เราคุยกันเมื่อวานอยู่ในเรื่องเป็นภูมิอะไรไอ้บูมอะไรเอ่ยเมื่อวานเอาไปเกาผมจะไหมกินแผงบูมแท่งกับตารางใช่ค่ะแผงกับตารางกับตารางนะคะบูมแท่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมค่ะเพียงผู้งานกับตารางในตรงนี้นะคะดูคือจากเมื่อวานเนี่ยเป็นให้เราดูจำนวนรถใช่ไหมแล้วก็ดูจำนวนไม่ได้แก้นะคะไม่ได้กี่ตารางกิโลแล้วก็มีส่วนประกอบใช่ไหมเอ่ยใช่ส่วนประกอบที่มีแถวที่โบกเป็นจำนวนแล้วก็แถวนึงที่แยกเป็นชื่อประเภทของรถใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูพี่ปลายจากเด็กๆมาฝึกทำเขียนภูมิเท่งกันนะคะใครมีสีเคยเตรียมสีมาบ้างคนนี้น้องเตรียมสีมาครับใครเป็นสีเมจิกนะคะเกลก็เตรียมแต่ลูกโอมาครับครูใครไม่มีสีก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมของเรากันเลยโดยกิจกรรมของเราวันนี้นะคะวาดเขียนภูมิเท่ง1และ2ตัวเราจะใช้2ใบกิจกรรมนี้เด็กๆเปิดไปดูที่ใบกิจกรรมของเราได้เลยกิจกรรมมามีเยอะหรอกูเจอไหมเอ่ยแหละโตจากเดิมโตจากเมื่อวานนี้ค่ะอันแรกนะคะเห็นภูมิแรกหนึ่งเป็นเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมแล้วก็เปิดอีกอันนึงเปิดอีกหน้านึงจะเป็นเกี่ยวกับผลไม้ใช่ไหมคะชอบทุเรียนเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ไหมเอ่ยรู้สึกว่ารูปแบบนี้เราเคยทำแล้วใช่ไหมครับครูทำไมมันมีแต่แบบครูไม่เหมือนที่มีที่ครูบอกเลยไม่มีผลไม้การลองเปิดไปอีกหน้านึงครับอันนี้มีไหมครับเราไม่มีครับมีแต่กีฬาที่ชอบเดี๋ยวเปิดไปอีกหน้าเปิดไปอีกหน้านึง
โอ้นี่ไงครับครูเจอแล้วครูคะหนูใช้เป็นสีเมจิกแทนได้ไหมแก้วเมียได้เลยค่ะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวการวาดแผนภูมิภาคในวันนี้เนี่ยให้เด็กๆลงวาดลงร่างกับดินสอก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเรามั่นใจว่าเราถูกต้องแล้วให้เราค่อยมาลงระบายสีทีหลังหรือเรามาลงมาพับสีเมจิกทีหลังโอเคไหมทำอะไรเหรอคะเมื่อกี้ถึงวาดสีเมจิกค่ะเด็กๆได้ยินพี่ปลายพูดถึงบ้านแมวบ้านฉันค่ะแต่ค่ะมีแมวเต็มเลยแต่หนูถามว่าทำอะไรคะเมื่อกี้หนูไปเอ็นสีเมจิกแมวเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาทำใบกิจกรรม2ใบกิจกรรมนี้นะคะก็คือวาดแผนภูมิแท่ง1แล้วก็วาดแผนภูมิแท่ง2โดยวาดแผนภูมิแท่ง1เนี่ยจะเกี่ยวกับกีฬาวาดแผนภูมิแท่ง2จะเกี่ยวกับผลไม้นะคะซึ่งแผนภูมิแท่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูพี่ปายจะให้เราลองวาดดูแล้วก็ต้องเห็นเส้นประไหมในแผนภูมิแท่ง1อ่ะนี่นะคะในกิจกรรมแผนภูมิแท่งหนึ่งว่าแผนภูมิแท่งหนึ่งในตรงนี้อ่ะสถานการณ์ตารางตารางแสดงกีฬาที่ชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1นะคะในตรงนี้เนี่ยมีกีฬาอะไรบ้างคะจากตารางนี้กีฬาอะไรบ้างมีขีดหลายอันฟุตบอลอะไรบอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็น้ำแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็อื่นๆนะคะนักเรียนลองสังเกตสี่คำสั่งที่เขาให้ทำให้นักเรียนวาดแผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลจำนวนดังกล่าวในตรงนี้เนี่ยตรงนี้แน่นอนเลยว่าทำอะไรในตารางตรงนี้สีฟ้าพุทธิการแผนภูมิแท่งเป็นของตัวเองค่ะล่ะให้วาดแผนภูมิแท่งใช่ไหมคะน้อยหนาแล้วเส้นประตรงนี้ล่ะน้อยหนานี่เขาให้มาเดี๋ยวมันน่าจะคืออะไรครูปายยังไม่ใช่ครูพี่ปายยังไม่ใช่อะไรว่าอื่นๆที่ตัววีนี้เราพอจะทำได้ไหมในตรงนี้นะคะมีเส้นประแสดงว่าเขาต้องให้เราเขียนไปแน่ๆเลยนะคะใช่ไหมแบบนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่ปาจะให้เราลองทำก่อนนะคะในใบงานอันนี้พร้อมหรือยังแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะคะสถานการณ์ตารางแสดงผลไม้ที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วก็มีตารางมาให้นะคะตารางผลไม้แล้วก็คำสั่งนะคะในหน้านี้ก็คือให้นักเรียนนำข้อมูลจากตารางที่พี่ปายพิมพ์ตกไปนะคะหนึ่งตัวจากตารางที่กำหนดให้มาสร้างแผนภูมิแท่งในตรงนี้เนี่ยเขามีเลข10ไว้ให้เขามีวงเล็บตรงนี้ไว้ให้เขามีช่องต่างๆไว้ให้เดี๋ยวให้นักเรียนลองทำดูซิว่านักเรียนจะสร้างรูปแบบตารางมาเป็นยังไงนักเรียนแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนจะใส่อะไรไปบ้างนะคะครูพี่ทำไมครับไม่เอ่ยทำอะไรเหรอครับอะไรนะครับเส้นประใช้ทำอะไรเหรอครับเส้นประใช้ทำอะไรเส้นประนี้ก็คือให้เราเขียนแต่ว่าให้เขียนอะไรให้นักเรียนลองสังเกตจากตารางแล้วก็สังเกตจากแผนภูมิแท่งที่เราเคยทำมาดูซิว่าส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเนี่ยมีอะไรบ้างไม่งงมีงงไหมงงไหมครูครับครับเขียนอะไรก็เขียนตรวจว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมที่เป็นแผนภูมิในตรงนี้นะคะมันเป็นช่องนั้นครูที่เป็นช่องจากในที่เป็นช่องในตรงนี้ใช่ไหมซันเดย์ใช่ไหมคะ
อ่ะในตรงนี้เนี่ยเขาให้นำข้อมูลจากตารางด้านบนมาให้เรานำมาทำแผนพื้นแท่งนะคะถ้าใครลงย้อนกลับไปดูแผนภูมิแท่งที่เราเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็แผนภูมิแท่งอันนี้ครับครูครับนั้นไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีตัวที่ใช้คณิตศาสตร์แทนผสมคูณไปที่3เหมือนมันค้างเลยอะครับอ่ะตอนนี้ยังค้างอยู่ไหมค้างอยู่ครับอ่ะหน้านี้ซันเดย์ลงเข้าออกซันเดย์ลงออกแล้วเข้าใหม่มาดูซิผมก็ไม่เห็นเหมือนกันครับหนูก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะหนูก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะแต่น้องเห็นนะครับครูครูครับแต่น้องเห็นนะครับตอนนี้ครูค้างเหรอครูไม่ได้ค้างค่ะครูไม่ได้ค้างค่ะแล้วพอยหน้าจอครูยังเห็นอยู่ไหมเพราะค่ะยังเห็นแต่ว่าครูยังขึ้นหน้าเดิมค่ะยังขึ้นออกคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะหนูเห็นแบบนั้นเดี๋ยวครูสต๊อปค่ะเอาจังเองลูกคุณตาไม่รู้ครูอะไรแต่บุ้มเห็นหมดเลยยังมีส้มเขียวมีน้ำตาลนี่เอาจีบฟ้าตอนนี้เป็นหน้าอะไรคะแก้วคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะแก้วอะไรเราไม่ได้ยินแม่ดูนี่ถ้าแม่อธิบายหน่อยอย่างจริงแล้วมันนับไปช่วงมันเท่าไหร่ช่วงละ5วันนับได้เดี๋ยวแป๊บนะ7แต่ในใบงาน2ใบนี้นะคะให้นักเรียนทําไปก่อนนะคะทำไมพังๆก่อนเลยครูคะสีเหลืองคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้นที่3ค่ะเอาสีโอเคจ้าแป๊บนึงนะผมเข้าออกใหม่แล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมครับโอเคครับทำใบงาน2หน้าใช่ไหมคะขอบคุณครูสองสี่หกแปดสิบสองไม่รู้ผมบอกว่าไม่ถึงสี่ไม่ถึงสี่ไปแล้วนุ่งดำเหมือนนั่นช่วยคนละใช้ใช้ละสุดเกมิ่งกำลังได้เลยไม่เป็นไร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 เลยโอ้แต่น้องไม่เห็นหน้าจอกูแล้วอ่ะได้แล้วเย้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 เดี๋ยวมินเดี๋ยวมินกูหายไปไหนกูยังอยู่จ้าเดี๋ยวซูมาแก้ไขตรงนี้ให้ได้เรียนก่อนคือวันนี้จำนวนคนใช่ไหมอันนี้ก็คือสรุปขึ้นหน้าไหนคะไม่คุณล้วนในหน้านี้นะคะเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเห็นค่ะเห็นแล้วค่ะโอเคเริ่มบ้างภาพอะไรอะคะที่อยู่บนตารางเนี่ยดีเตรียมบุ๊ยทำเลยนะคะสิบสองสามเจ็ดนักเรียนจ๋าอันไหนน้องไหนใช่แล้วเข้าไปซีมันหน่อยซีมงไดชิคงไดซีมงไดชิคงไดสกปรกของนักเรียนนะคะในแผนภูมิแพ่งในตรงนี้เนี่ยแผนภูมิแพ่งหนึ่งแล้วก็ภูมิแพ่งสองภูมิแพ่งหนึ่งก็จะเป็นกีฬาใช่ไหมแล้วก็แผนภูมิแพ่งสองเนี่ยจะเป็น
ผลไม้เดี๋ยวที่เส้นประในตรงนี้นะคะให้เราลองใส่ดูซิเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณไปเคยย้ำแล้วว่าเอ๊ะทั้งมันมีทั้งแนวนอนมีทั้งแนวตั้งนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นตัวเลขด้วยแล้วก็มีช่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เราลองใส่มาดูก่อนนะคะเพราะว่าจากในใบงานแผนภูมิแท่งสองเนี่ยพี่ๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเคยให้นักเรียนทำแล้วเรื่องโควิดนี้ใช่หนูก็จำได้ด้วยนี่ชาเดียวคิดว่าครูเอเลี่ยนไหมครูเมื่อไหร่เขาจะมาสอนนักทีอะครูคนที่มาเมื่อไหร่ครูที่ครูเอเลี่ยนเมื่อไหร่จะมาสอนนะครูครูเอเลี่ยนหรอคิดถึงครูเอเลี่ยนหรอใช่ค่ะหนูคิดถึงมากครูที่ตายก่อนใช่ได้เรียนด้วยแค่ครั้งเดียวเองกับดาวองคารไปแล้วน่าสงสารมากคุณดูไปอยู่กับพ่อนี่เราต้องเปลี่ยนด้วยน่าสงสารก็คุยเรียนศูนย์แล้วก็สิบแล้วก็ยี่สิบช่วงข้างบนเนี่ยคุณต้องทำตารางไม่ถูกศูนย์สี่จริงทำไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้จะทำแบบไหนดีห้าตรง4 6 8 10อันนี้ตรงนี้ลองใส่ดูนะเมื่อกี้เราถ่ายไม่ให้ลายแล้วโอเคเรามาดูในลายนะครูครับครูทำอะไรครับให้เราสร้างแผนภูมิแท่งจากใบกิจกรรมทั้งสองใบกิจกรรมนี้ใบของกีฬาตารางมันไม่พอตรงไหนไม่พอลูกกีฬาครับฟุตบอลกีฬาไม่พอค่ะสี่ครูลงนับดูสินี่ตรงนี้ก็ไปสิบสิบแล้วก็เจ็ดเหมือนกันเป็นร้อยอยู่นะเนี่ยโกหรือเปล่าจากครูพี่ไปนับเนี่ยพอนะสูงสุด14ช่องจำนวนครูให้นับแบบเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับไหนตรงไหนลูกครูให้ทำแบบเป็นขีดลงมาเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับจากกีฬาใช่ไหมที่มากสุดที่มากสุดคือเท่าไหร่เอ่ยจำนวนที่มากสุดอ้อ14ครับสิบสี่ใช่ไหมคะสิบสี่ที่มากสุดแล้วแล้วดูซิถ้าเราจะสร้างตารางเนี่ยเราจะสร้างทีละเท่าไหร่ดีที่จะให้พอ14อือแบบนี้ไหมคะถ้าจากเมื่อวานเนี่ยพี่ปายเคยให้แต่ยังไงเราลองย้อนกลับไปดูในแผนภูมิแท่งของเราที่คือทำมาดูซิจากโจทย์อะโจทย์ก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำมานะคะลองดูซิว่าสร้างเป็นยังไงและถ้าเรานำมาสร้างเองเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครูทำแบบนี้ไหมครับไหนครับนี่ค่ะใช่ครับผมครูต้องคิดถูกแล้ววันนี้ครับนี่ใช่ไหมครับไหนอ่ะSunday ครับไหน Sunday หน้าจอ Sunday ไม่ขึ้นหรอลูกไม่ขึ้นอ่ะโชว์ใหม่แล้วโชว์ใหม่นี่ยังไงครับโอเคใช่ครับหลังจากนั้นให้ Sunday เนี่ย Sunday เอาข้อมูลจากตารางใช่ไหมนี่เขากำหนดมาแล้วนะครูปาน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวแม่ไหนเอ่ยครูนั่งทำผลไม้เลยได้ไหมคะตรงนี้ค่ะขีดตรงนี้ขีดตรงนี้ค่ะมันมี5ค่ะแล้วครับขีดที่กีฬาค่ะมันมี4ครูปาเล่นกับแผงปูนแท่งของผลไม้ก่อนนะคะครับมันต้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ไหมคะถ้าในแต่ละช่วงที่เราเบ่งตรงนี้นะคะตรงไหนเอ่ยที่ขีดด้านหน้าค่ะนี่ใช่ไหม
ครูครับพี่คิวเสร็จแล้วครับอ่ะถ้าตรงนี้เนี่ยในแต่ละช่องที่เราแบ่งตัวเลขต้องมีช่องว่างในตรงนี้จำนวนเท่ากันนะคะอ่ะดูซิว่าตรงนี้เราจะเริ่มต้นจากอะไรนะคะอ่ะถัดไปเนี่ยเราจะใส่ตัวเลขได้ระยะความห่างของตัวเลขหรือเราจะใส่2หรอเราจะใส่5เราจะใส่10ตรงนี้มันอยู่ที่เราแล้วนะว่าเราจะกำหนดว่าเป็นเท่าไหร่งงไหมสองสี่หกแปดถ้าเกิดว่าเราแน่ใจแล้วเราระบายสีเลยได้ไหมคะได้ค่ะสี่สี่สี่เซอร์บรานีไม่มีครูครับคิวเสร็จแล้วครับตรงไหนเกยเจอหน้าไม่นานครับนี่คิวเสร็จแล้วครับครับถูกไหมครับเราระบายสีลงไปแล้วอ่ะครับโอเคค่ะเดี๋ยวอีกคิวไปโตนี่น่าจะไปเลยค่ะเสร็จแล้วครับทั้งสองหน้าเลยใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวทำเสร็จแล้วครับอันนึงแล้วก็อันต่อไปน้องจะทำง่ายขึ้นแล้วน้องเข้าใจครูครับทั้งสองหน้าอีกคิวเสร็จแล้วครับนี่นะคุณบอกว่าถ้าทำโอเคอ่ะแล้วก็มีข้างบนด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพี่ปลายขอเอาเป็นดินสอก่อนแม่ฝนตกแล้วเนี่ยไม่ควรตรวจนะเด็กนะคะบนก็คือนี้ไงครับลูกแผงบนนี้เส้นที่เป็นเส้นปากข้างล่างนี่ครับลูกแผงบนเนี้ยครับมันน้องอ่ะยกตรงเนี้ยน้องเอาตรงนี้มาจากตรงไหนไหนบอกแม่สิครับตรงนี้ใช่ครับเอามาจากสี่เหลี่ยมตรงนี้ลูกเพราะว่าทีนั้นเวลาน้องเขียนน้องก็เนี่ยในตรงนี้นะคะที่เราลองใส่ดูซิว่าเราจะใส่ว่าอะไรเพราะว่าส่วนประกอบครูครับเมื่อวานเสร็จทั้งสองหน้าแล้วครับอะไรนะคะพี่คิวทำเสร็จทั้งสองหน้าแล้วครับโอเคเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะโอเคครับสิ่งทุกอย่างนะคะต้องมีจากตารางครูครับมีผิดเพียง3ผิดป่ะครับอะไรนะคะมันถึงถ้ามันมีแค่3ผิดป่ะครับมันไม่มีถึง4ผิดครับครับมีแต่มีถึง3ผิดไม่ได้มีถึง4ผิดนะครับหน้าไหนคะหน้าที่จะดีจะดีคุณหน้าที่แผ่นภูมิแท่งสองครับแผ่นภูมิแท่งสองของซันเดย์บอกว่ามีไม่ถึง40ใช่ไหมเมื่อซันเดย์เขียนขึ้นไปในตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคแล้วซันเดย์ลองสังเกตซิตัวเลขของเขาเนี่ยน่าจะมีช่องระยะห่างตัวเลขเท่าไหร่บ้างระยะห่างนะระยะห่างน่าจะเป็นเท่าไหร่20 25 30 40อ่ะดูสินี่เขาเขียนมาแล้วนะของเขาเริ่มที่เท่าไหร่ในตรงนี้เขาน่าจะไปทีละเท่าไหร่ทีละปิดครับมีเด็บก็จริงแต่มันเหลืออีกหนึ่งช่องอะค่ะอะไรนะคะมันเหลือช่องหนึ่งครับเขียน50ไปเลยนะครับถ้าเหลือไม่เป็นไรค่ะดีกว่าไม่พอนะถ้าเหลือThank you.
สวยๆเลยนะเขียนสวยๆเลยนะตรงนี้ค่ะคำสั่งให้นักเรียนว่าแถบสีแท่งประเด็นข้อมูลดังกล่าวอะค่ะตรงนี้ค่ะมันต้องเขียนอะไรเหรอคะในใบงานอันแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าที่ห้าโอเคโอเคในอันนี้ใช่ไหมว่าอันนี้ก็คือเขาน่าจะให้เขียนอะไรกีฬาคะกีฬาที่เท่าไหร่กีฬาจากคาบที่แล้วนะคะคุณวิไปบอกว่ามันจะมีตัวเลขที่แสดงจากตรงนี้ใช่ไหมตัวเลขแล้วก็มีอะไรอีกที่เราจะต้องใส่ไปในตารางในแผนภูมิแห่งนี้ตรงที่หูมีอะไรบ้างฟุตบอลลงเราลงเล่นบอลจำนวนรถว่ายน้ำขี่จำนวนรถของรถน้ำแล้วช่องแต่ละช่องที่น้องแทนไปเนี่ยน้องแทนหรือจำนวนรถของละหนึ่งตรงแผนภูมิตรงนี้ที่ต้นกับต้นน้ำเคยทำไว้ตรงเรากลับไปดูนะแล้วก็ในแต่ละอย่างที่เราเขาใส่ไปไอ้ตรงนี้ล่ะมันน่าจะเป็นอะไรแล้วมันจะมีความสัมพันธ์อะไรกับตารางตรงนี้ตรงการประชุมจะบีทีใช่ครับแนวตั้งนี่เขาตั้งมาให้เลยนะสิแนวตั้งคืออะไรในตารางนี้นะคะมันเขาจะบอกไปว่าตารางแสดงกีฬาที่ชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/1ค่ะตรงนี้เป็นตารางแสดงกีฬาที่ชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1แต่เมื่อเรามาทำเป็นแผนภูมิเราน่าจะเขียนไปว่าอะไรตารางนี้จำนวนตรงนี้น้องเอามาจากตรงไหนคะตรงจำนวนเนี่ยจำนวนใช่ครับโอเคแล้วนะแสดงว่าเข้าใจเรียบร้อยไปทำงานก่อนนะครับไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เสร็จแล้วโอเคครับเดี๋ยวใครเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนสักแป๊บนะครับครับแล้วครับครับผมเดี๋ยวต้องของไปเลยนะครับค่ะสันเดย์เสร็จทั้งสองอันนี้แล้วยังหรือว่าเสร็จแค่อันเดียวสองอันเลยครับเสร็จทั้งสองอันเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราใช้สองใบงานนี้นะคะครับทำไมเดี๋ยวนี้ครับผมทำไมเดี๋ยวนี้ครูเริ่มไม่ใช้ใบงานเยอะขึ้นแล้วใช่ค่ะได้ใช้แค่หนึ่งแผ่นคราวนี้ใช้เยอะแล้วแต่มันจะอยู่ในแต่ละข้ามนะคะว่าเราจะใช้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะในตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมกันเราก็สามารถใช้ร่วมกันได้เลยเดี๋ยวครับปิ้งปุ้งปุ้งปุ้งปิ้งเขียนที่จะทำไปก่อนนะกูระวังรอเบื้อนนอกขอเล่นของเล่นไปก่อนได้ไหมอะไรนะคะระ
หลังรอเพื่อนนะขอเล่นของเล่นของน้องได้ไหมเดี๋ยวเราลองสังเกตตารางเราดูก่อนซิว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยครบถ้วนไหมนะคะมีเส้นประหรือมีครูน้องสังเกตโลกสี่เหลี่ยมน้องสังเกตก่อนที่จะบอกครูว่าเสร็จแล้วครับโอเคครับผมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับน้องเล่นของเล่นบนโต๊ะน้องไปทางๆหนูทำเสร็จแล้วแต่หนูลืมเขียนชื่อนักเรียนจ๋าในใบงานนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนะคะโอเคค่ะแล้วหนึ่งปล่อยดอกแล้วสองอยากเรียนวันน้องไหมวันนี้มีการบ้านไหมคะนี่มีแค่หน้าเดียวค่ะไม่เหมือนวันทุกวันบางวันก็ไม่มีเสร็จแล้วครับหน้านี้เหรอครับนี่เหรอคะการบ้านของวันนี้นะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่28นะคะไม่ยากเลยนะคะจากการบ้านตรงนี้เอาครูน้องไปเอ้ยไม่ใช่ดิแบบฝึกหัดนี้น้องทำไปแล้วครึ่งนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวทำต่อให้เสร็จได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งกับครูพี่ปายนะคะครับแบบฝึกหัดเล่มสองใช่ไหมครับครับครับแบบฝึกหัดเล่มสองใช่ไหมครับอะไรนะคะทีมแบบฝึกหัดเล่มสองใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะอยู่ในเล่มหนึ่งก่อนนะคะอันนี้อยู่ในเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งยังไม่หมดเลยครูพิมพ์ไปตามพิมพ์แล้วค่ะครูอ๋อง อ่ะในหนังสือนะเล่มหนึ่งหน้าจอวันนี้ของครูเนี่ยมันแชร์เป็นหน้าจอใหญ่ไม่ได้นะคะไม่รู้ยังไงเดี๋ยวก็เลยต้องใช้เป็นหน้าจอเล็กแบบนี้ก่อนนักเรียนมองเห็นใช่ไหมหน้าจอเล็กแบบนี้เห็นค่ะพูดเฉลยด้วยได้ไหมครับท้ายค่ะเป็นนะคะพูดเฉลยด้วยได้ไหมครับท้ายคาบอะไรนะคะลูกเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยพูดเฉลยด้วยได้ไหมครับท้ายคาบบัสเข้ามาใกล้ๆหน่อยเร็วพูดเฉลยด้วยได้ไหมครับท้ายคาบได้ครับในใบงานนะครับต้องการทำเสร็จแล้วครับมีอะไรทำอีกไหมถ้าใครทำใบงานอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เด็กฝึกหัดการบ้านของวันนี้เสร็จแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วลูกของวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่เดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกันเลยว่าตารางที่แผนภูมิเท่งที่เราทำวันนี้นะคะแต่ละคนทำอย่างไรบ้างใส่อะไรไปบ้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องล้วนมาจากตารางต้องมีข้อมูลอยู่ในตารางหมดเลยนะ
ครับอามีใครยังไม่เสร็จอีกบ้างเลยครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วดีครับครับผม28หน้าเดียวใช่ไหมอะไรนะคะ28ครูแบบง่ายเหรอคะหน้า28หน้าที่28อะไรนะคะแบบฝึกหัดอันใหม่เหรอครับครูอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหน้าที่28ครูแชร์ใหม่ให้ดูหน่อยได้ไหมอ๋อนี่งานนี้เห็นไหมคะว่ามันมีเป็นแบบไม่เหมือนของครูอ่ะต้องใช้เล่มฟ้าเล่มหนึ่งนะหนึ่งไหนอะครูเนี่ยมันไม่ใช่เล่มใหม่นะลูกอยู่ในหนังสือครูน้องลืมว่าน้องเปิดหน้าผิดครูขอโทษครับเจอไหมเจอครับครูขอโทษนะครับครูนั่งดูหน้าผิดตอนแรกเขียนเป็น28โอเคเดี๋ยวมาดูที่ใบงานในนี้ก่อนนะใบงานวาดแผนภูมิแท่งหนึ่งในตรงนี้อ่ะมีใครยังไม่เสร็จในหน้านี้บ้างลูกดูเสร็จแล้วค่ะอ่ะเหลืออีกกี่โทนเอ่ยที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยในใบงานอันนี้เขาจะมีเส้นประไว้ให้นะคะมีเส้นประนี้ไว้ให้มีเส้นประด้านขวาแล้วก็มีเส้นประด้านล่างแล้วก็มีช่องแบบนี้นะคะที่เป็นช่องสีฟ้าๆในตรงนี้นักเรียนในลองบอกครูซิว่านักเรียนใส่คำว่าอะไรลงไปบ้างใส่ตาละอาเห็นภูมิในใบหน้าน้องใส่ตัวเลขใส่ตัวเลขค่ะใส่ตัวเลขเดี๋ยวครูพี่ปายขอเป็นคนน้องกันครูครับน้องกันใส่อะไรไปด้านไหนบ้างลูกอันนี้เหรอครับครูโอเคเดี๋ยวนึงนะครับครูวันนี้นี่ใบงานนี้เดี๋ยวนะครับครูเพื่อนครับเปิดก่อนโอเคครับมันช่องไหนนะครับช่องอันนี้เหรอช่องอันนี้เอาเป็นด้านซ้ายนี่ก่อนด้านซ้ายมือของเราด้านซ้ายมือเหรอด้านซ้ายมือน้องยังไม่ได้เขียนเลยก็เดี๋ยวน้องโอเคไม่เป็นไรอ่ะใครบ้างก็ติมได้ไหมคะได้ค่ะครูครับอ่ะก็ติมใส่ว่าอะไรไปบ้างเอ่ยครูครับแต่คืออะไรครับค่ะอีบังยูตรงนี้คืออะไรคะข้างหน้าใส่เป็นเลข0ค่ะแล้วก็ข้างล่างค่ะแล้วก็ถัดจากเลข0เป็นเลข3ค่ะแล้วก็เลข7แล้วก็เลข10ค่ะแล้วก็14ค่ะค่ะ0อะไรนะ0แล้วก็3ค่ะ3แล้วก็7ค่ะ7แล้วก็10ค่ะแล้วก็10 10แล้วก็14สิบสี่ใช่ไหมค่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นของทับทิมนะเพื่อนๆผมเชื่อว่าต้องมีคนต่างแน่เลยอันนี้เป็นของทับทิมแล้วก็ด้านนี้ล่ะคะครูครับตรงนี้คืออะไรอะครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้คืออะไรอะครับตรงนี้ครับอันนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะในตัวเลขฝั่งซ้ายมืออันนี้มีใครเหมือนทับทิมบ้าง
ของหนูไม่เหมือนค่ะเหมือนผมไม่เหมือนครับมีคนไม่เหมือนนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าไม่เหมือนไม่เป็นไรนะคะไม่เหมือนครับของทับทิมมาต่อเลยของทับทิมในตรงนี้เนี่ยแล้วด้านล่างทับทิมเขียนว่ายังไงคะเขียนว่าฟุตบอลค่ะฟุตบอลฟุตบอลนะคะเดี๋ยวพี่ชุดใบขอเขียนเป็นทะเยงมุมแนวนอนอย่างนี้ฟุตบอลอันนี้เขียนว่าอะไรเอ่ยว่าบอลวอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลอันนี้ล่ะคะตะก้อค่ะตะก้อก็อยู่ว่าก็อย่างแล้วก็อันนี้คุณพี่ปลายค่ะมันจะเหลืออยู่ช่องนึงค่ะแต่ของหนูไม่เหลือแล้วนะคะตรงไหนที่เหลือไว้ของหนูค่ะมันไม่เหลือแต่ของคุณพี่ปลายเหลือค่ะเดี๋ยวไหนลองมาดูสิหลังจากตะกร้อแล้วอะไรต่อว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำมันของบุ๊คพี่ปลายจะเหลืออยู่ช่องนึงแต่หนูไม่เหลือแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ล่ะคะอันนี้เหรอคะหนูไม่มีค่ะเพราะว่าหนูเอาฟุตบอลมาเขียนในช่องนึงฟุตบอลมาเขียนในช่องไหนช่องของวอลเลย์บอลค่ะจะสลับกันใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นก็สร้างตารางแผนภูมิแท่งค่ะแล้วก็อื่นๆของหนูมีไหมเอ่ยอื่นๆมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะโอเคในตารางแผนภูมิแท่งช่องเลขถึงไหนเอ่ยถึง14ใช่ไหมค่ะแบบนี้เนาะอันที่สองเหรอคะที่สองสิบค่ะสิบวอลเลย์บอลสิบต่อไปเท่าไหร่เอ่ยถึงเจ็ดค่ะเจ็ดดูแตกต่างพิษกับพิษเดี๋ยวคนที่แตกต่างไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันต่อไปค่ะว่ายน้ำเย้สามเนี่ยมันเกินแบบนี้หรอแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยจำมันจำแบบนี้จำแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะมีใครที่เหมือนทับใครที่เหมือนทับทิมบ้างของคุณเหมือนหน่อยมีไหมไม่เหมือนค่ะคนที่เหมือนมีใครบ้างใครเหมือนทับทิมบ้างพี่บอกได้แล้วว่าก็เว้นขอได้ไหมพอทับทิมผิดตรงไหนเอ่ยครูคะแนนขอนะแสดงว่าไงครับบ้านมุมบีเขียนเลขศูนย์เขียน50 15 20ครับมีเซนเดย์บอกว่าอันนี้ของทัพทีมเดี๋ยวคุยภายเก็บของทัพทีมไว้ก่อนของเซนเดย์เดี๋ยวขอรบกวนนะมึงมากินก๋วยเตี๋ยวเหรอเนาะลงอาเร็วขวบเผื่อมีขนมซันเดย์ซันเดย์ว่ายังไงเอ่ยครูคะคุณถึง20ในการเขียน50 15 20ครับซันเดย์บอกว่าเขียน50 15 20เลข0ก่อนเดี๋ยวว่าครับ4น้องกินไป4 0 10
15เขียนสิแล้วก็ครูเลข5เลข5อยู่ที่อ๋อเลข5ก่อนอ่ะโอเคเห็นไหมเราก็จะได้คือตรงนี้ด้วยสังเกต0 5 10ครูคะครูคะครูพลอต่อไปเป็นงานที่2หนูขอนะคะน้องอายแล้วน้องกินไปนี่อ่ะแล้วก็ทำยังไงต่อคะจันเดลงใช่ไหมลงแล้วใช้เครื่องหมายลบค่ะไปปิดเรียนไปสี่สามช่องครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายของฐานข้างล่างหน่อยข้างล่างจันเดลเขียนว่าอะไรบ้างสามวอลเลย์บอลอันที่สี่ฟุตบอลอันวอลเลย์บอลแล้วก็มีแอปเปิ้ล8ผลและมีส้ม5ผลผลไม้ชนิดใดตักโลกใช่ไหมรากไก่แล้วก็ไว้น้ำแล้วก็สไตล์อื่นครับอื่นอื่นแล้วตาแอปเปิ้ลมี8ผลฟุตบอลของจันเดย์ถึงไหนเอ่ย14ครับ14อยู่แค่ไหนล่ะ14แอปเปิ้ลมากกว่าใช่ไหมแอปเปิ้ลมากกว่า4ผลแสดงว่าจำนวนช่องจำนวนสมมติว่าจำนวนช่องเล็กๆอันนี้ของจันเดย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่5ครับตรงนี้นะตรงนี้นะ1ครับเท่ากับ1ใช่ไหมได้ค่ะถ้าฟุตบอลของซันเดย์ถึง14ก็อยู่แค่นี้ใช่หรือเปล่าครับแล้ววอลเลย์บอลล่ะคะวอลเลย์บอล10ครับ10ผลไม้ของคุณครูตักโล่เท่าไหร่เอ่ยตักโล่เท่าไหร่นะ7ครับ7ต้องมากกว่าเส้นที่5กี่ช่องอธิบายแล้ว2ช่องครับ2ช่องโอเคว่ายน้ำว่ายน้ำ2ครับไม่ใช่ว่ายน้ำ3ครับว่ายน้ำ3นะแล้วก็สุดท้ายอื่นๆ2ครับ2ใช้อันที่บาทอะไรล่ะทุกชายได้ชัวร์มีใครเหมือนซันเดย์บ้างเดียวเป็นไงบ้างอ่ะต้นเดียวตั้งยังไงมีเหมือนของซันเดย์บ้างเอ่ยใช้อันที่บาทข้าวเหนียวเหรอใช่เลยข้าวเหนียวใช่เลยก็ใช่ต้นนกกระทาพี่บ้านถึงเขาเวียดนามแล้วผมมองเขาหน้าเหมือนกับของคันเดย์เลยค่ะไปไม้ไงแอปเปิ้ลแก่หลายรอบแล้วแล้วก็รอลิงไงเป็นเหมือนซันเดย์บ้างนะมองเขาหน้าเหมือนกับของซันเดย์ค่ะมีไงมีไงไม่ได้ยินข้าวมีไงหน้าอยู่ด้วยใครอีกบ้างที่เหมือนของซันเดย์แล้วก็สลัดอีกของหนูเหมือนกับของซันเดย์หนูไหนในหนูก็เหมือนกูไม่กูซันเดย์ครับพี่น้องหายไม่เหมือนค่ะมีไหมที่เหมือนของซันเดย์ผมครับอิมรอนครับเหมือนครับของผมไม่เหมือนอิมรอนด้วยน้องกันครับเหมือนน้องการน้องบอลน้องแอนไม่เหมือนค่ะน้องไอไม่เหมือนหรอคะน้องไอเด็กต่างจากตรงไหนเอ่ยครูนอนินต่างทั้งหมดเลยค่ะครูครับชื่อน้องนอนินครับครูไม่ใช่นอนหนูจิ๊กคิวเหมือนกับของจันเดย์ครับแต่ต่างกันแค่สีครับโอเคน้องไอเด็กต่างตรงไหนนะคะนัดเย็นนะคะครูขาตรงนี้คืออะไรอะคะตรงมุมข้างบนด้านขวาค่ะอันนี้ไหมเขียนสิเขียนไงไม่โทรเขียนก็รีบพี่ต้องรู้แตกต่างทุกอย่าง
เตะข่างอ่ะของน้องไอเป็นยังไงเอ่ยของหนูก็จะเป็นแนวนอนค่ะเห็นไหมโอ้น้องไอทำเป็นแนวนอนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อเขียนในรูปแบบนี้คล้ายๆกันไหมของซันเดย์คล้ายๆกันไหมเอ่ยไม่เหมือนกันนะคะแสดงว่าในตรงนี้เนี่ยของน้องอายเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ค่ะวิธีการแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นประเภทใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแสดงว่าคล้ายๆของซันเดย์แต่ว่าเปลี่ยนจากแนวตั้งของซันเดย์ที่เป็นให้เป็นแนวนอนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมีหลายคนอะไรนะคะครับผมจะทำเพลงท่านทำไมแล้วหวานไหมตัวเดียววันว่าขอน้องอายขอหน้าถัดไปได้ไหมคะเดี๋ยวหน้าถัดไปเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวคุยปันเดี๋ยวจะมาคุยกันก่อนว่าเอ๊ะแล้วเส้นประข้างบนตรงนี้มันคืออะไรก็เทสติโอเคไหมก็เทสทำไมจะตัดเส้นไหมในเส้นประข้างบนนี้ถ้านักเรียนสังเกตข้างบนตารางนะคะก็จะเขียนไปว่าอะไรลูกเล่นได้เดี๋ยวหลงมาอย่างไม่เท่าวะดิเลยคำสีเหลืองๆอ่านว่าอะไรเอ่ยหลังจากคำว่าสถานการณ์ปัญหาตารางแสดงอะไรคะหนูว่าเขาน่าจะใครเขียนว่าเป็นการเป็นเพ่งนะคะของกีฬาค่ะเขียนเป็นอะไรเอ่ยข้างบนนี้นะคะจะเป็นชื่อของแผนภูมิแท่งข้างบนนะคะจะเป็นชื่อของแผนภูมิแท่งโดยชื่อนี้เราน่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะคะจากตารางก็คือภูมิแท่งกีฬาครับเป็นกีฬาที่ชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/1และเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้ว่ายังไงดีเอ่ยเปลี่ยนจากตรงนี้ว่าแน่ๆเลยว่ามันต้องเป็นแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งแสดงอะไรคุณต้องเขียนแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งกีฬาอย่างเดียวนะคะโอเคมีคนเขียนว่าเขียนแผนภูมิแท่งกีฬาจากในตารางนะคะก็คือตารางแสดงกีฬาที่ชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/1แล้วเมื่อเรามาเปลี่ยนเป็นแผนภูมิแท่งก็จะเป็นแผนภูมิแท่งแสดงอะไรแสดงกีฬาของนักเรียนชั้นป.3/1เหรอคะจำนวนกีฬาค่ะตารางแสดงกีฬาที่ชอบของนักเรียนชั้นอะไรชั้น3/1แชมป์ประถมศึกษาคุยไปเขียนได้โพสาปีที่3/1ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีคนงงไหมจากตรงนี้เพราะพี่ไปคุยไปบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเอามาจากตารางนะคะด้านบนของเราเลยหนูเขียนแค่ว่ากีฬาที่ชอบค่ะโอเคนะคะแล้วก็ในใบงานหน้าที่2นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลงถ่ายส่งคุณพี่ปายมาซิว่านักเรียนทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะโอเคไหมโอเคครับค่ะเดี๋ยวคุณพี่ปายขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะครับแล้วก็ในโอ้เมาส์ยังไม่ไปในอันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยลงทำมาดูนะคะที่คุยไปให้ทำตรงนี้จะบอกไว้แล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรเนาะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็การบ้านของวันนี้ถ้าใครเสร็จแล้วก็คือสามารถส่งได้เลยในแบบฝึกหัดหน้าที่28นะคะใครมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างเอ่ยไม่มีแล้วครับ
หนูไม่มีค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยนะวันนี้รับค่ะบัวตันค่ะสอแผ่นนี้ต้องส่งไหมคะส่งค่ะไปทักหน่อยนักเรียนถ้าแชทนะคะใครแชทส่วนตัวกับมาหาคุณพี่ปาที่ส่งการบ้านถ้าคุณพี่ปาไม่เปิดอ่านในตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณพี่ปาจะเปิดอ่านเมื่อตรวจงานทีเดียวนะเพื่องานเราจะได้ไม่หายด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าคุณพี่ปาไปเผลอกดมาแสดงว่าเดี๋ยวงานเราอาจจะหายไปแล้วก็อาจจะตกหล่นไปนะคะไปแล้วนะจ๊ะใครที่ส่งงานมาแล้วไม่ต้องกลัวนะหายหมดแล้วได้คะแนนแน่นะคะเดี๋ยวเปิดกล้องถ่ายรูปกันหน่อยนะคะเด็กๆครับโอเคถ่ายสองรอบนะหนึ่งสองสามอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปายก็ขอฝากนักเรียนไว้แค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะพี่ปายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วเหรอครับตรงกระจุนตุ๊กออกดีกว่าแก้วใครอยากมาแก้การแก้วอะไรพี่เกลอะไรวะเล่นเกมไหมเล่นไปเล่นเล่นกับไอ้นั่นจ้ะไม่เอามันไม่กระลุกจะโยงมันนี่ไปก่อนเดี๋ยวขอเรียกห้องหน่อยดิโอเคโอเคเดี๋ยวเราบอกแก้วจะเล่นไหมไม่เล่นก่อนโอเคแต่ถ้าเล่นเล่นหมดทั่วไปนะก็น่าเล่นหมดทั่วไปเราจะกินข้าวเราไปกินข้าวสักหน่อยก็ไม่ได้ต้องอีกคิวไปดันเล้งเราก็ได้อีกคิวเกี่ยวกับก็ได้อีกคิวเล่นกับเราก็ได้นี่เราเข้าเกมนะเดี๋ยวเราบอกเล็กแป๊บนึงมันบอกอีกคิวบอกเล็กทีมานะเล่นกันทางเลยนะโอเคลุงแก้วแก้วหายไปไหนกันกันไรมาเอาเลขห้องมาเลยนั่งดียังไม่เข้าเกมเลยเนี่ยโอเคกำลังจะเข้าไปแป๊บนึงอยากได้ท่าเต้นเนี่ยอยากเต้นท่าเต้นเออแป๊บนึงแป๊บนึงเลขห้องน่าจะเลขห้องมาเลขห้องเหรออีกคิวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงการแป๊บนึงแป๊บนึงพี่คิวเราให้พี่เราเล่นด้วยนะถ้าเราเข้ามาไม่พี่จะเล่นบ้างโซอิลี่อันนี้มันให้รับอะไรไงทำไมเรารับไม่ได้ของแรกรับประเทศอิตาเลียมาถึงนะแถวกับเป็นลาลาอาวัวอาวัวมันเตียงวันไหนวันไหนการเล่าเข้าเกมอย่างอิตาเลียนโรงเรียนกำแพงอะไรก็ผิดไม่น้อยได้อะไรตกลงกันเข้าเกมอย่างเราจะรีบเอ้ยการต้นเล่ห์อันนั้นไม่กันเนี่ยก็มองเป็นอีกน้องแม่นี่เราจะใส่เป็นโดโดแมวแม็กซิมเลยนะโอโคโนะปูดำนี่วันพุธเด็กตัดตัวคิวอะไรมาเร็วเล่นข้อง
ตอนนั้นแล้วเลขห้องมาเอ้ยลืม035 035 469 469 8 8เอ้ย EQS SS SN ใครอ่ะอีกคนคือใครอ่ะพี่เราไงเฮ้ยแรงเท่าเกือบเท่าเราเลยเราแรงไดมอนด์2พี่เขาพี่กับไดมอนด์การเอาแรงเอาแรงเราไดมอนด์2เองครับการเอาแรงเอาแรงเอาแรงไม่รู้ว่าพี่เราบอกว่าให้เล่น 4v4 เอาอะไรพี่กับเนี้ยเดี๋ยวเล่นตาหนึ่งเดี๋ยวด่าเดี๋ยวเล่นไปเอาแบบมันมันอยู่ไหนเมื่อกันนี้เอาไปทำอะไรฮะมันมีเคนอยู่ไหมเรามีเคนอยู่อ๋อไม่มีแต่ยอมให้เคนยอมเราเป็นหัวหน้าเคนเดี๋ยวเดี๋ยวขี้โม้นะไม่ได้ขี้โม้เรามีเคนรู้แล้วเนี่ยไอ้ขี้โม้ไปทักอะไรมาอีกวะเนี่ยกวินเล่นไหมถามกวินแป๊บแป๊บนึงนะกันเว้นเล่นไหมเขาทำการบ้านอยู่ไหนเนี่ยเราไม่เล่นดู EQ ดี EQ โคตรเหมือน EQ เนี่ยเราย่ออยู่แล้วใส่ชุดแดงแดงขาวขาวหน้าดำดำละเอียดตึงเราดีเลยเราจะชูแบบอายุเค8ก่อนเพื่อนอะไรแบบเนี้ยคิวเนี่ยคิวแตกคนแรกเอายังไงครับพี่คิวครับได้ยินดีปืนนั้นมันโอเคเบาโยนทำไม่หน่อยแต่อย่าไปจัดการช่วยพี่กันแบบช่วยแล้วมันจะกลางทางเอ้ยอยู่บนนู้นเอ้ยเอ้ยดาวหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งอีคิวอีคิวปั๊ม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 อีคิวปั๊มเบาหน่อยไม่ได้ยินเบาหน่อยเฮ้ยกันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ขอโทษช่างมันเถอะทำเพื่อฉันเนี่ยได้อย่าอยู่เคเอาดิโอ๊ยแตกแตกแตกนัดเดียวโอ้ยนี่เป็นไงล่ะน้องนี่เพื่อนก็เก่งเหมือนกันนั่นนี่อ่ะไม่ได้อ่อนโอ้ยอีคิวโคตรโดดเลยงัดหัวลีเนี่ยโป๊ะเลยก็ได้ถึงแล้วเฮ้ยอยากซื้อลูกซองแต่กลัวไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้อให้วอเออจริงด้วยไม่มีตังค์ซื้อให้วอนี่เรามีสเปซเอาไหมจอกจอกเรามีซองกวางเดี๋ยวจะโชว์เก็บทีเดียวแบบทีเดียวแตกอ่ะหมายถึงเราเนี่ยแตกแน่นอนใครเอาไอ้วอมั่งเราพากินมาเฮ้ยมันวาร์ปได้เหรอเฮ้ยการมาวาร์ปมันวาร์ปเฮ้ยโปรมันเนี่ยเว้ยอันนี้เล่นโปรทำ500ยิงไม่ถึงอ่ะยิงให้หน่อยดิไม่ถึงเราต้องเล่นระยะใกล้อ่ะซ้ายซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งมาดิซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งตัวสองตัวมันมีตัวนี้อยู่ระเบิดเฮ้ยมันมีคนดักเอ้านั่นไงบอกแล้วมันแตกเองแน่นอนไม่น่าพูดเลยนั่นไงพี่กีดมาช่วยหน่อยมันเจ็บแล้วมันโดนหัวไปนัดนึงแล้วมันรถไปติดตีกันใส่คอมเคมโบเคมโบอะไรวะคัมโบเอ้ยไม่ใช่พี่กันแต่งตัวชาร์จเลยพี่กันชาร์จพี่กันจัดการไปประมาณหนึ่งและตัวสุดท้ายแล้วพี่กินเอามันเลยชาร์จเลยพี่จะรออะไรหรอเฮ้ยใจเย็นดีพี่เล่นแบบมีสติด้วยชาร์จลูกมีลูกซองจะไปกลัวอะไรมันพี่โอ้ยังปวดอย่ายืนแอคทีดีปวดสุดอะเอ้ยอยากได้ดีสุดแต่ว่าไม่มีเอาเล่นแล้วเล่นไม่มีปืนไอ้วอยมั่งไอ้วอยบอกพี่กันเจอพี่กันเจอไอ้วอยก็มีอยู่ตั้ง3ลูกเอาไหมเราให้ลูกหนึ่งมานี่มาตรงนี้การซื้อ M500 มาทำไมก็มันอยากได้เอาก็เลยอยากเป็นโอ้การเอามา
องมาทำไมอ่ะซองอะไรซองโอเคมา500มาเดี๋ยวมา100เอากระสุนมาด้วยพอละเดี๋ยวจะโชว์อัดหัวเฮ้ยเอามาดีนี่นี่นี่อยู่ซองนี้กลางมันเฮ้ยมันไปบวกแตกแตกหนึ่งเออแล้วหนึ่งโปรเทพโปรเทพโปรแตกดูราคาตัวหนึ่งราคาเหรอราคาบนแน่ดิแตกหัวแตกหัวแตกเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยจังไอ้บวกนั่งจังไอ้บวกด้วยเป็นไงหลังเต็มมันยืนนิ่งมันไม่สนใจเลยหัวแตกหัวแตกยังพูดไวอ่ะยังไวจังเนาะอีคิวว่าไหมเออเรายิง3หัวเฉียดลูก3หัวเลยอ๋อไม่ใช่2หัวไม่ใช่3 2โอ้เสียเปลืองไอ้วอยตั้งหลายลูกการเอาสเปซมั้ยสเปซสปอตสเปซไม่เอาแล้วขอเก็บ2ใครอยากได้2ตัวไปเลยสเปซเล่นยากเวลากดอยู่ดีๆไปเข้าหัวเวลาสเปซกดนั้นเวลาใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนดักไอ้วอดําหน้าเนี่ยอะไรวะอย่าแกล้งกันดิเพื่อนหรือว่าเพื่อนแค้นว่าไม่ให้คิวมั่งมาแล้วเพื่อนยิงมาดิเฮ้ยหัวแตกหัวแตกนึงโอ๊ะว้ามันชุบกันว่ะเดี๋ยวมันอุ้ยมีอะไรบ้างเก็บไอ้ตัวนั้นเก็บเฮ้ยขอดิโอ้เก็บโบไปแล้วแตกเอ็ม500กระบอกเดียวก็ไหวเหมือนกันนั่นแหละนั่นไงเอ้าเอ็มไม่จับเลยอีคิวอีคิวเล่นตาต่อไปไหมเล่น4-4โคตรมันอ่ะดูดิใครยังมีบีอ๊อฟโฟใครใครใครเราอีคิวอุ้ยอีคิวเอาเรื่องนะเฮ้ยเราใกล้จะขึ้นพัดแล้วไปดันต่อเลยไหมจะขึ้นโกซีนะจะขึ้นโกสี่แล้วไปเลยไหมไปต้องพี่กันไม่เล่นไม่รู้ใครใครเนี่ยแก้วไงแก้วสวัสดีไม่ต้องเชิญมาด้วยนี่แก้วแก้วเฮ้ยออกไปออกไปดีก็เนี่ยแก้วนี่เออเนี่ยเราเชิญเล่นตั้งแต่ตอนคาบคณิตแล้วแก้วยิงหัวเป็นไหมไม่รู้อ่ะแก้วแก้วเดี๋ยวเราขอเล่นกับอีคิวแป๊บนึงขอเตะก่อนนะบ๊ายบายบายการเปิดไมค์ในเกมเหรอขอโทษขอโทษลืมปิดไมค์แก้วแก้วเราขอเล่นกับอีคิวแป๊บนึงแก้วแต่ยาคว้าเบื่อกับลาในชนเล่นเล่นแรงไหมเล่นแรงไหมแรงสี่สี่เหรอไม่เล่นแรงแรงแบบแรงหมดทั่วไปไม่มีอินเสิร์ตอีกแล้วเออรีเสิร์ตอยากได้รีเสิร์ตอ่ะเล่นรีเสิร์ตละโอ้พี่ไปเรียนละยืนนิ่งๆกันเลยค่ะยืนนิ่งๆแต่ยังเก็บให้ดูยืนนิ่งๆไปเลยเพื่อนเก็บไอ้เพื่อนยืนนิ่งแต่ยังกันมากับเราเออเพื่อนได้ยินมาหน่อยนะเอ้ยลืมเปิดไมค์นี่วะฝั่งนู้นหมดฝั่งนู้นหมดมันเพื่อนมันก็ไม่ฟังอะไรเลยเนาะมาดิเดี๋ยวหัวแตกโอ้ยคิวใจเย็นดิเดี๋ยวเราทำไหมไอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งไหนฝั่งไหนแล้วฝั่งไหนฝั่งไหนตื่นจริงแล้วตัวสุดท้ายขอดีตัวสุดท้ายเฮ้ยขอเราว่างดีเราไม่ได้เก็บคิวเฮ้ยตัวช้าดิโอ้ยอีคิวเก็บหมดตี้เลยต้องมันโหดเหรอเฮ้ยอีคิวเราเหมือนเอา R U O K ไหมแบบเดฟก่อนแล้วค่อยยิงอ่ะเราเล่นฟูดแบ็กเกอร์ยืนนิ่งๆกันดิเพื่อนมันจะไปกันทำไมวะไปแล้วก็ไปตายเนาะเออเราเล่น M500กูเอาฟูดแบ็กเกอร์ไหมเออไม่ต้องเอาแล้วแต่ยาวเสียทรงอีกสวัสดียืนหัวทำไมไปฝั่งนู้นหมดไปทำไมอีคิวขอตั้งปุ่มแป๊บนึงปุ่มนี้มันเล่นยากทำอะไรตอนนี้วะเนี่ยเสร็จแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องตามไปฝั่งนู้น
็อยากเล่นอ่ะอยู่ไหนวะมันไม่ลงการมันดูตรงนั้นแหละเอ๊ะเยอะเยอะอีคิวต้องมาอีคิวไม่ต้องมาบูเดกเกอร์ทำอะไรไม่ได้หรอกอยู่ไหนวะนั่นบนนั่นบนอีคิวอีคิวรออย่างเงี้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนฉันหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยดูเพื่อนฉันดีเพื่อนไม่ว่าลีมันยังไม่แตกสักตัวเลยเหรอสี่คนอยู่อีกเนี่ยกันไรมันยังไม่แตกสักตัวกันอีกเหรอไม่มีใครฆ่าได้เลยบอดมันเล่นโง่ๆนี่นายก็เก่งเกินแต่ว่าตอนนู้นโดนโถมไม่อีคิวก็ไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะอายุแค่มันเดียวไม่เดียวไม่โดนไม่เดียวไม่ดูไม่ได้โดนยืนอยู่นิ่งขนาดนั้นไม่รู้อีกอ่ะนี่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 เป็นไงไม่โดนสักเม็ดเลยอุ้ยเฮ้ยเออโดนป้องเออโดนสักทีเฮ้ยระยะจูกเป็นไงโอ้โดนเดี๋ยวตัวสุดท้ายออกไปดิเกมพีคแล้วนะน้องพีคยูเล่นหัวเป็นด้วยโคตรเนียนเกมพีคแล้วนะน้องว้ายตายเออกัดตัวแล้วเออไปมึงตรงนู้นเหรอโอ้พีคยูล่าโคตรแรงอ่ะเมื่อกี้ล่าไปไหนวะยิงนักตั้งไอ้วอลมาพีคยูแต่อย่าโชว์ M500ยิงนักตั้งอะไรวะโชว์ M500เป็นไงล่ะโชว์ M500เขาโชว์M500แตกเขาโชว์วูดแอคเกอร์นัดเดียวโป้งก็แตกเลยตอนนี้ขอเก็บดีอยากได้นี่เคียวเราขอไอวอลได้ไหมไม่มีไอวอลซื้อปืนเป็นไฮไลท์ก็ได้ขอวูดแอคเกอร์หน่อยแลกกับ AN ให้เพื่อนไปก่อนดิขอ AN นะแล้วเอากระสุนมาด้วยเอากระสุนมากระสุนเอามาเยอะๆเลยมาอีกพอแล้วเอ็นก็ได้โอ้ปาโถอุ้ย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 เกมนี้ตึงมาแดงมาแดงไปไม่ทันเล่นเอ้ยคิวเข้าไปยุบตู่จุ๊บไม่ทันเป็นก่อนเพื่อนล่ะครับไงล่ะครับมาดูรายการผัวเป็กครับกันขึ้นบ้านเออขึ้นบ้านอยู่ใจเย็นโชว์เพื่อนมันก็ไปทำไมวะมันยิงไม่โดนสักเม็ดมันไปโยนยิงโดนแบบกันเร็วชาร์จเลยเพื่อนอุ้ยเอาว่ะเอ้ยเราแตกเอาโอ้ซ่าจะเล่นเลยเฮ้ยปวดเฮ้ยเพื่อนวิ่งช้าด้วยอุ้ยอย่างเทพเลยเอายังไงกันเพื่อนมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยเร็วเดี๋ยวมันเพื่อนเร็วเล่นกันดิเออเดี๋ยวคนจับตาดูกันนะเขาโชว์ไฮไลท์อยู่เออเขาโชว์ไฮไลท์อีคิวเอ็นนี่คุ้นละง่ายเลยเนาะแต่เราคิดว่ามันละยากอยู่นะดาเมจมันไม่ค่อยแรงเออดาเมจไม่ค่อยแรงแต่แม่งแบบโอ้ใส่ไฮไลท์นี่ชอบแต่เราชอบบูทแฮกเกอร์มากเออบูทแฮกเกอร์นะโคตรแรงอันเด็ดจ้าไอ้ทองควงเลยเหรอเพื่อนระวังแตกก่อนเพื่อนนะบาสกลุ่มนี้เขาหัวกันอย่างเดียวนะเฮ้ยอยากเล่นด้วยหัวแป๊บนึงบาสขอเล่นตอนนี้เสร็จเออบาสช็อปปี้ส่งอะไรตอนนี้วันนี้เจ็บเจ็บไม่ยิงไม่โดนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีคิวเอาไอ้วอไหมอีคิวมีไอ้วอไหมมีสามลูกโอ้สามลูกเล่นได้เหรอโอ้ยังจ้างมาดีเลือดรถมันไปฝั่งเอ้าพี่อีคิวชุบหน่อยราชาซิกามูไม่ได้หลังบอกแล้วแตกก่อนเพื่อนเป็นได้แล้วอย่าโชว์เทพก็พอเองออกมาต่างเอ้ยไอ้แก้วเองออกมาต่างแบบนี้อุ้ยเอ้าพี่เยอะมันมาแป๊บนึงขอตัวนึงโอ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นเอาเพื่อนฉันไปแล้วเพื่อนคิวมาจุกก่อนรถขออยากได้แต่อุ้ยมันเยอะมันตัวแตกนึงคิวมาชุบหน่อยไม่ได้คนดู
โยขอดูหน่อยเองเล่นหมดไรเล่นเล่นสี่สี่ทำไมอยากเล่นเหรอสายอ้ายวันเล่นด้วยไปเถอะเก็บพริกแล้วน้องเออวันนึงใจเย็นเก็บพริกเลยกันหัวเลยเดี๋ยวเต้นไปยากค่ะมันดักวงอีคิวอีคิวเต้นเต้นแล้วก็ยิงเลยมันอยู่บนยิงเลยเล้งสีสีเราอยู่เล้งสีสีเราอยู่เล้งแดง